สวัสดีครับผมเพชรเจรนายจิราวงศ์นะครับวันนี้จะมาขอนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่4นะครับก็เป็นรถพยาบาลรถพาหนะขนของในโรงพยาบาลนะครับผลงานนี้ก็เป็นผลงานที่ทำร่วมกับท่านอาจารย์นพดลวิวัชระโกเศศภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์นะครับก็ความตั้งใจก็คือเราจะต้องการรถไฟฟ้านะครับขนาดเล็กเพื่อขนของในโรงพยาบาลมีเส้นทางคับแคบแล้วก็สามารถขนของขึ้นลิฟต์ได้โดยที่ทั้งรถแล้วก็รวมน้ำหนักขนรวมทั้งคนขับเนี่ยจะไม่เกิน1ตันนะครับเดี๋ยวระหว่างการสาธิตนะครับก็เดี๋ยวจะให้ขับรถแล้วก็เรามานั่งคุยไปด้วยนะครับจริงๆแล้วรถคันนี้จะเสถียรมากขึ้นนะครับมันออกแบบไว้ให้มันมีน้ำหนักถ่วงข้างหลังประมาณสัก 2-300 กิโลซึ่งก็จะเป็นตู้ขนของนะครับในขณะเดียวกันความเร็วของรถก็จะไม่เกิน5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เน้นอีกอย่างนึงก็คือความเงียบนะครับแล้วก็การใช้งานก็คือจะเป็นการชาร์จไฟนะประมาณชาร์จ1ครั้งต้องวิ่งได้ทั้งวันนะครับก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเรื่องต่อมาก็คือขนาดนะครับจะต้องใช้ขนเข้าลิฟต์ได้ตัวรถนะฮะก็ยังต้องขึ้นเนินได้สูงนะครับแล้วก็มีกำลังขนของได้เยอะนะครับก็จริงๆอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วที่เราทำขึ้นมาก็คิดว่าจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งถึงจะออกมาเป็นใช้งานได้จริงตามรถพยาบาลนะครับในระหว่างนี้เราก็คงจะต้องพยายามเอาไปผลักดันให้ไปใช้ในโรงพยาบาลเพื่อจะเอาผลนะครับข้อมูลต่างๆเอามาแก้ไขทีนึงก็ทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับนักศึกษานะครับท่านอาจารย์นพดลนะครับแล้วก็นักศึกษาที่ช่วยดูแลงานการนำเสนอในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ